ปาร์คปลดกัปตันใจเกเรพ้นตำแหน่ง4คู่แรกไทยหลีกเล็ก2บุรีรัมย์โฉมใหม่ b ีจเปลี่ยนนายประตูสวัสดีชาวตูวดบอลไทยครับและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมดูเต้ครับเรื่องราวสตรอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกันเลยครับ แต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณกูรูคาเฟ่ครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามเพจกูรูคาเฟ่ครับกับมุมมองจาก3คอัมนิสตสชื่อดังนะครับพี่บอบูพี่แมวเพชรและก็พี่บับเบิลครับกูรูตัวจริงด้านฟุตบอลที่สำคัญมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกตลอดเดือนมกราคมนี้นะครับตอนรับปีใหม่มีแจกของรางวัลกว่า30รางวาัลมูลค่ากว่า300,000บาทไปดูกิจกรรมได้ที่เพจกูรูคาเฟ่นะครับ เริ่มกันที่ข่าวทีมชาติเวียดนามแบบสั้นๆกันก่อนเลยกันนะครับปาคังซซโคชทีมชาติเวียดนามนะครับตัดสินใจปลดปลอกแขนกับตันทีมออกจากเกลงกอกไข่นะครับซึ่งเป็นกับตันทีมใจเกเรครับคล้ายๆใจนักเลงน,นะครับสายบวกครับหลังไม่สามารถป้องกันแชมป์ซูซูกิครับได้ปาก็ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับว่า เกลก็เคยจะไม่เป็นกัปตันทีมชาติเวียดนามอีกต่อไปเพราะอยากให้โฟกัสกับการเล่นในสนามให้มากกว่านี้โดยทีมชาติเวียดนามนะครับจะตัดสินใจในภายหลังนะครับว่าจะให้ใครมาเป็นกัปตันคนต่อไปแต่ถ้าตัดเลือกการเล่นนอกเกมแล้วเนี่ยก็ถือว่างอกไข่เนี่ยนะครับ มีความเป็นผู้นำที่ดีครับพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนในทุกจังหวะแต่การมีปอกแขนอาจจะทําให้ต้องโฟกัสเรื่องอื่นๆมากเกินไปจนกระทบเรื่องของฟอร์มการเล่นหากกลับมาทำผลง,งานได้ดีก็เชื่อว่าเขาน่าจะกลับมาเป็นกัปตันทีมชาติได้ในภายหลังแน่นอนนะครับส่วนไทยลีกในเสาร์นี้ครับ ไปต่อกันที่การซื้อขายแล้วก็จุดที่น่าสนใจของ4คู่แรกไทยลีกเลก2ก่อนนะครับเปิดหัวก่อนเพื่อนเลยครับศึกช้างชนช้างในการลุ้นหนีตายครับวันเสาร์นี้เชียงใหม่อยู่ในเต็ดอันดับสุดท้ายของไทยลีกเปิดบ้านต้อนรับสุพรรณบุรี f อครับอันดับที่14ซึ่งก็เป็นคู่แข่งลุ้นหนีตกชั้นนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา5โมงครึง่งเชียงใหม่ที่มีปัญหาในการจบสกอร์นะครับเลก2นี้ได้ตัวบิวโรซิม่าแล้วก็เอกนิป,ปัญญา2แข้งดังจากเรียวเชียง อะไรามาร่วมทับส่วนขาออกก็ได้ทําการปล่อยเมวินเดลูนะครับไปสุขโขทัยเอฟซีอาทิต์ดาวสว่างก็ไปแพร่ย United, รูไนเต็ดรวมถึงโอรักซอนเออันบ้านะครับและก็ธนาอีซอก็ถูก ปล่อยยืมตัวไปเชียงรายซิตี้ส่วนเชียงใหม่ในเลกที่2นี่ก็น่าสนใจตรงที่แนวรุกเดิมยังมียานิกโบลีนะครับแล้วก็สหรัฐกันยาโรดบวกกับการได้บิลและเอก,กน,นิตเข้ามาเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ต้องการแต้มทุกนัดเชียงใหม่จะเทมหัวหน้าตักอัดแนวรุก4ี่ตัวรวดในการเปิดเกมแรกกับคู่แข่งเลยหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนสุพรรณบุรีเอนะครับก็แทบเดาทางไม่ได้ครับเพราะเล่นเสริมนักเตะแบบ11รายปล่อยไปทิ้ง11รายขาออกนี่ ออกตั้งแต่สุพรรณทองสงนะครับได้สุเกะซาโตะแพทติทกไรเชลและก็อีกหลายคนเลยครับก็ได้ตัวแทนที่น่าสนใจหลายคนเช่นกันนะครับวิลเลมเอลิเก้ปีกพ่อเลี้ยงอดีตแชมป์ไทยลีกจากกริดเวทพิรมตัวริมเส้นจากทรูแบงคอกนะครับวีรวุฒกายเยมจากปีทีประจวบและก็2นักเตะต,ตัวยืมจากเมืองทองอย่างพชรพลอินทนีแล้วก็สริงคารพรมสุภา ทีมหนึ่งที่เติม2ตัวรุกส่วนอีกทีมที่เปลี่ยนยกชุดคาดว่าเกมคู่แรกนี้น่าจะเดือดแน่นอนนะครับเพราะมี3ามแต้มที่มากกว่า3แต้มเป็นเดิมพันเกมนี้ใครชนะอาจจะเปลี่ยนโมเมนตัมและพาทีมไล่ล่าแต้มจนรอดตกชั้นได้นะครับ ไปต่อกันที่อีก2คู่ที่จะลงสนามในช่วง6โมงของวันเสาร์นะครับคู่แรกราชบุรีมิตรผล f ออันดับที่11พบกับ BG จีปทุมยูไนเต็ดอันดับห้ครับราชบุรีหลังจากเล็กแรกยิงไป19ประตูเสียถึง21ประตูเกมรุกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแต่เกมรับที่เสียประตูพร้อมจะโดนทําให้เสียแต้มไปเยอะครับได้ทําการเสริมเกมรับถึง3คนได้แก่ราฟาเอลเจนเซ่นนะครับกองหลังบราซิลวัย3 3ปีจากเรโมทีมระดับซีรีบีของบราซิลครับสุวรรณพั กิ่งแก้วยืมจากบีจีปทุมอยู่ในเตดครับและก็ไดสุเกะซาโตะจากสุพรรณบุรีเอฟซีนอกจากนี้ยังได้ราจีอาเยสฟาเดลนะครับกองกลางทีมชาติจอแดนวัย23ปีมาแทนเซบาสตียนวูดริชแต่จุดที่น่าสนใจของราชบุรีในเล็กที่2นี่แหละครับนั่นคือปัญหาในการไม่มีแบ็กขวาอาชีพครับต้องมาดูกันว่าราชบุรีจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรเอาแบ็กซ้ายมายืนหรือเอาเซนเตอร์มาแทนก็ต้องรอดูกันนะครับ ส่วนทาง BG ปทุมครับหลังจากจบเล็กแรกในอันดับที่5ตามหลังวีลามย์5แต้มคุณปวินเองก็เลยจัดหนักเพื่อป้องกันแชมป์ให้ได้ครับ BG ได้ตัวทีมชาติ AFF มาถึง2คนนะครับนั่นก็คือวรชิตก,กนิษฐ์สีบำเพนและอิสานฟันดี้ครับน้องชายของอีราฟานมาร่วมทับนอกจากนี้ยังได้นาคินวิเศษชาติกบแบ็กขวาจากยู3่มาเสริมกําลังทางวิงแบ็กฝั่งขวาแต่ปัญหาหลักคือการหายไปของชัดชัยบุตรพรมนายประตูมือนหนึ่งที่ปิดเทอมยาวไปเรียบร้อยนะครับทำให้ BG ต้องคว้าผู้รักษาประตูในตลาดเดียวถึง3คนครับโดยการดึงฟาหัดบิลังโหลดกลับมาร่วมทีมแล้วก็เซ็น2ในายประตูจากโปลิสเทโลทั้งกิติพงผู้แถวเชื่อและประสิทธิ์พดูโชคมาร่วมทีมหลังจากนี้คาดว่าตำแหน่งประตูของ b ีจคงมีการแข่งขันที่เข้มข้นแน่นอนครับส่วนตำแหน่งกองหน้าและกองกลางแม้จะปล่อยซิโรชัดทองและเควินอินเกรโซแบบยืมตัวไปก็ตามแต่วรรชิด กับอิกซานฟันดี้ก็ยังต้องเบียดกับรุ่นพี่ในทีมอีกหลายคนครับเกมนี้ตัวตัดสินเกมคงเป็นแผงแนวรับของราช,ชบุรีและตำแหน่งนายประตูของ BG ที่จะทำหน้าที่แทนชัดชัยนั่นเองครับและอีกคู่สุดท้ายในช่วง6โมงเย็นนะครับสมุทรปราการซิตี้พบกับหนองบัวครับอันดับ13พบกับหนองบัวอันดับ8 เชี่ยวสมุรหลังได้โคช้ชคนใหม่มาแทนอิชิอีอย่างยาซุชิโยชิดะอดีตโคช้ชที่พาทีมชาติญี่ปุ่นชุดเล็กไปลุยบอลโลกเด็กมานะครับแถมเคยมีส่วนในการปั้นนักเตะอย่างชินจิคางะวะก็ได้เสริมทีมเสริมทัพสควอตเด็ให้ใหญ่ขึ้นครับนักเตะที่ย้ายเข้ามาก็มีเศรษฐวุฒวงสายเควินอินเกรโซกาดานายถาวรศัก์ชาตรีรัตนวงศ์ซามลโรซ่าในขาออกก็ปล่อยเอเดียนโดกซาก้าน,นะครับ แล้วก็อีกหลายตัวที่ปล่อยออกไปเคียวสมุทในเล็กแรกมีปัญหาในการจบสกอร์อย่างเห็นได้ชัดครับยิงได้แค่16ประตูแล้วก็นักเตะคนสําคัญอย่างเจรรญศักวงกรก็บาดเจ็บยาวต้องไปดูว่าการย้ายมาของเซเมลโลซาและเซเจะพุกวงสายจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ส่วนทางพยาไก่ชนนะครับเหมือนเกมรุกยังไม่จูใจครับดึง Bal os, eli, ดดาบาลอสทาเดลี่อดีตดาวซันโบไทลีกมาจับคู่กับแฮมิลตันและก็ได้ดาฮาดามาม,ามูดครับปีกปาเลสไตน์มาร่วมทีมอีกด้วย จุดน่าสนใจเกมนี้คือเกมรุกที่เสริมกันมาทั้งคู่ครับใครจะเข้าเป้าก่อนกันส่วนคู่สุดท้ายที่ต้องดูเลยครับคือโปลิสเทโลอันดับ9เปิดบ้านรับจากฝูงอย่างบุรีรัมยูไนเต็ดแน่นอนว่าฝั่งเจ้าบ้านในเล็ก2นี่ เรียกได้ว่าเสียตรงไหนได้ตรงนั้นครับหลังเสียโกให้ BG ไปก็ได้มาเช่นกันครับได้พิติีสินทวีชัยและกอรพัฒนารีจันมาร่วมทีมส่วนเกมรับก็ปล่อยยังจุนอาโดมินิกตันออกไปครับก็ได้กรวิทนาวิเศษและอนุสรใจเพชรกลับมาจากการยืมตัวส่วนเกมรุกก็ปล่อยตัวจี๊ดอย่างเจนพบโพขีไปท่าเรือครับก็ต้องมาลุ้นว่าวีรพัฒนนินบุญลภากับเวียวมัตสมุระ และตัวละครลับอย่างสยามยับนะครับลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย17ปีเท่านั้นจะทดแทนการหายไปของเจนพบได้หรือไม่ส่วนฝั่งคู่มาเยือนอย่างวีรัมครับสร้างเซอร์ไพรส์เปลี่ยนโค้ชเป็น e ี e เพื่อหวังสร้างบรรยากาศใหม่ๆในทีมตลาดซื้อขายเลข2วีรัมก็เลือกจะเปลี่ยนต่างชาติเกือบยกชุดนะครับปล่อยซามลโรซาและถอดชื่อไมคอนมาเกสออกจากการแข่งขันไทยลีก เปลี่ยนจากการใช้บริการตัวรุกบราซิลไปใช้ดูโอแอฟ,ฟริกาครับอายุปมาชิก้าและโจนาธานโบลิงกี้ส่วนแบ็ไซด์ที่มีปัญหาก็ได้รับการแก้ไขจนเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมหลีกเลยครับได้ศาส,ะสะลักไหประคนกลับมาจากเกาหลีและได้เจ้าชายสายฟ้าอย่างเชียรทรบุญมาทันกลับมาแบบเซอร์ไพรส์ปนช็อคแฟนบอลไทยทั้งประเทศ เกมนี้แฟนบุยามควรทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูเกมนี้โดยเฉพาะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของบุยามต่อจากนี้ในอีกหลายปีทั้งโค้ชใหม่ที่ไม่รู้จะนําแผนมาใช้จะใช้หลัง3หลัง4หลายๆคนอาจจะมองว่า442แต่สองกองหน้าต่างชาติจะลบภาพความทรงจําของดิโอโกได้หรือไม่การพบกับเทโรที่เป็นบ้าไม้เบื่อไม้เมาคู่เวรคู่กร,รมคู่สร้างคู่สมดูซิว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวัน นี้น่าจะเกินจะไปไกลแต่ถ้าหากชอบคลิปของเราช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของเราด้วยนะครับ